กลับไปปล่อยปล่อยฉันไม่กลับคุณหนูคะทำไมคุณหนูต้องปลอมตัวไปทำงานที่บริษัทคุณท่านด้วยคะฉันก็ทำอะไรมันก็เรื่องของฉันแล้วไปบอกพ่อด้วยนะว่าถ้าพ่อไม่ยอมเนี่ยฉันจะหนีออกจากบ้านไม่ได้นะคะคุณหนูยังไงคุณหนูก็ต้องกลับไปกับพวกเราเพื่อนเธอค่ะคุณหนูอย่าได้เลยไม่ไปฉันไม่ไปฉันไปเฮ้ยหยุดนะเว้ยโอ๊ยไปวิ่งทำดิเฮ้ยเอาไงดีวะทำไมอ่ะโอ๊ยจับคนได้แล้วพี่ว่าตรงเนี้ยน่าจะปลอดภัยละขอบคุณพี่มากๆเลยนะคะถ้าไม่ได้พี่เนี่ยแย่แน่เลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่เต็มใจว่าแต่พี่ชื่ออะไรเฮ้ยสายแล้วอ่ะพี่ต้องรีบไปทำงานแล้วเดี๋ยวพี่ไปก่อนนะเดี๋ยวเจอกันพี่ฉันได้ยินมาว่าเด็กฝึกงานที่จะมาในบริษัทเราวันนี้เป็นลูกสาวท่านประธานบริษัทเลยนะจริงเหรอก็จริงนะสิอย่างเงี้ยฉันจะมีเพื่อนเป็นลูกสาวท่านประธานแล้วสิดีใจจังอ่ะฉันว่านะเขาต้องเข้ากับพวกเราแน่แน่ฝันสูงเกินไปหรือเปล่าเป็นแค่พนักงานธรรมดาเนี่ยอยากไปตีสนิทกับลูกสาวท่านประธานกันหรอแล้วทำไมพวกฉันเนี่ยจะมีเพื่อนเป็นลูกสาวท่านประธานไม่ได้ล่ะคะพวกเธอลืมไปหรือเปล่าว่าอาของฉันเนี่ยคือผู้บริหารยังไงเขาก็อยากเป็นเพื่อนกับฉันมากกว่าพนักงานธรรมดาอย่างพวกเธออยู่แล้วแล้วยังไงคะพนักงานอย่างพวกฉันเนี่ยไม่น่าคบตรงไหนก็พวกเธอมันกระจอกไงหัดเจียมกะลาหัวตัวเองไว้บ้างสวัสดีค่ะหนูชื่อวิกกี้มาฝึกงานวันนี้เป็นวันแรกซื้อกาแฟฝากพวกพี่ด้วยค่ะอุ้ยนี่น้องคนเมื่อเช้านี่ขอบคุณอีกครั้งนะคะสำหรับเรื่องเมื่อเช้าวันแรกเนี่ยก็มาสายเลยนะจะมาแบ่งเบางานหรือมาเป็นภาระนี่คุณเฟิร์สคะเมื่อเช้าเนี่ยน้องเขามีอุบัติเหตุนิดหน่อยฉันเป็นพยานให้ได้อร่อยมากเลยอ่ะนี่น้องซื้อมาจากไหนคะเนี่ยร้านประจำหนูเองค่ะอยู่ปากซอยบริษัทนี่เองถ้าไม่ใช่กาแฟมีแบรนด์เนี่ยฉันดื่มไม่ลงหรอกนะทีหลังเนี่ยถ้าจะซื้อของฝากคนอื่นเนี่ยก็ซื้อของดีๆมาหน่อยนะไม่ต้องไปสนใจหรอกนะนี่เดี๋ยวหนูอ่ะนั่งตรงนี้ได้เลยเดี๋ยวพี่เนี่ยจะไปเอาบัตรฝึกงานแล้วก็คอมให้ขอบคุณค่ะกาแฟค่ะพี่สวัสดีค่ะทุกคนฉันชื่อเตยค่ะมาทำงานวันนี้เป็นวันแรกลูกสาวประธานต้องเป็นเธอคนนี้แน่เลยสวัสดีครับคุณคนสวยผมเป็นหัวหน้าแผนกนี้เองครับถ้ามีอะไรสงสัยเนี่ยสอบถามได้นะครับนี่ครับบัตรฝึกงานของคุณขอบคุณนะคะสวัสดีครับคุณคนสวย นี่นุ่นทำไมเหรอคะถ้างั้นสรุปสถิติเดือนนี้เธอกับเด็กฝึกงานเนี่ยเป็นคนทำก็แล้วกันอะไรนะคะพรุ่งนี้เธอต้องเอามาส่งฉันที่โต๊ะด้วยถ้าเกิดว่าข้อมูลมันผิดพลาดแล้วก็ฉันจะหักเงินเดือนเธอเนี่ย 2,000 บาทนี่คุณจะให้ฉันเนี่ยทำงานนี่ให้เสร็จภายในวันเดียวเนี่ยนะแถมวิกกี้เนี่ยก็เป็นเด็กใหม่ด้วยที่คุณทำแบบเนี้ยคุณจงใจจะแกล้งฉันใช่ไหมคะใครจะสนล่ะฉันเป็นหัวหน้าเธอฉันสั่งเธอก็ต้องทำ
หนูขอโทษพี่ด้วยนะคะที่ทำให้พี่ต้องลำบากไปด้วยอ่ะไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวพี่เนี่ยจะรีบทำงานนี้ให้เสร็จเพื่อเอาไปตอบหน้าใครบางคนเธอไม่ต้องเป็นห่วงพี่หรอกถ้างั้นก็ขอให้โชคดีนะหวังว่าจะเสร็จทันก็คอยดูแล้วกันค่ะคุณเตยครับผมว่าเราไปกินกาแฟกันดีกว่าบรรยากาศแถวนี้เนี่ยมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ใช่ไหมครับได้ค่ะพี่มันหอมมากเลยอ่ะเนี่ยข้าวกล่องพ่อพี่อ่ะทำมาให้พ่อพี่อ่ะทำกับข้าวเก่งมากเลยนะดีจังเลยอ่ะหนูยังไม่เคยกินข้าวฝีมือพ่อเลยงั้นเอางี้ไหมเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่จะให้พ่อพี่เนี่ยทำกับข้าวมาเผื่อเธอด้วยโอเคไหมจริงเหรอคะขอบคุณนะคะฮัลโหลจะโทรมาเรื่องเงินใช่ไหมพ่อนี่คงจะโดนที่บ้านรีดไถเงินสินะน่าสงสารจังก็หนูบอกพ่อแล้วไงคะว่าหนูอยากออกมาใช้ชีวิตด้วยตัวเองอะพ่อแค่กลัวว่าหนูจะทำงานจนเหนื่อยเกินไปเองถ้าเป็นไปได้อะพ่ออย่าโทรมาตอนที่หนูทำงานอีกนะคะแค่นี้นะคะไม่น่าเลยนี่คนเราอ่ะเลือกเกิดในครอบครัวที่สมบูรณ์แบบไม่ได้หรอกนะแต่เราเนี่ยสามารถเลือกเส้นทางชีวิตของเราเองได้ถ้าเธอยังไม่มีใครเนี่ยเธอยังมีพี่นะขอบคุณค่ะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเธอต้องห้ามท้อนะตกลงไหมค่ะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นหนูจะไม่ท้อสัญญานะสัญญาค่ะงั้นวันนี้หนูขอชิมได้ไหมคะว่าพ่อพี่ทำอะไรมาได้สินี่เมนูวันนี้ลาบหมูเธอลองชิมดูคุณเฟิร์สคะในงานที่ผ่านมาเนี่ยคุณทำได้ดีมากเลยนะคะผู้บริหารระดับสูงเนี่ยชมคุณไม่หยุดปากเลยและนี่คือรางวัลของความพยายามอย่างหนักของคุณค่ะมูลค่าก็200,000 บาทค่ะ200,000 บาทผมต้องขอบคุณมากๆเลยนะครับผมพยายามทำงานนี้อย่างมากไม่คิดว่าผลตอบรับเนี่ยจะดีขนาดนี้คุณทำได้ดีแล้วล่ะค่ะเดี๋ยวก่อนนะคะทำไมคุณเฟิร์สถึงได้เครดิตนี้ไปอ่ะทั้งที่งานเนี้ยฉันกับวิกกี้เป็นคนทำพูดเรื่องอะไรอยู่นู่นเงียบปากไปเลยนะทำไมฉันจะไม่มีสิทธิ์พูดคะก็ฉันเป็นคนทำงานนี้จริงๆอ่ะเมย์ฉันเป็นหัวหน้าของพวกเธอพวกเธอต้องทำงานภายใต้คำแนะนำของฉันถ้าไม่มีฉันเนี่ยพวกเธอจะทำงานสำเร็จหรอฮะคุณช่วยฉันตั้งแต่เมื่อไหร่คะเมื่อวานเนี่ยฉันก็เห็นคุณเนี่ยออกไปดื่มกาแฟกับเด็กฝึกงานแล้วก็ไม่กลับเข้ามาอีกเลยอ่ะนี่พูดจาให้มันดีๆหน่อยนะตอนเนี้ยฉันกำลังคบกับทายาทของบริษัท JPC Group แล้วฉันจะขอให้เขาเนี่ยไล่เธอกับเด็กฝึกงานออกไปตอนไหนก็ได้คุยเรื่องอะไรกันอยู่หรอครับเชิญนั่งตรงนี้ก่อนสิคะท่านประธานทุกคนคงทราบแล้วใช่ไหมครับว่าลูกของผมจะเข้ามาทำงานที่บริษัทเพื่อมาเรียนรู้งานและระบบการทำงานก่อนจะขึ้นเป็นประธานบริษัททราบดีครับท่านประธานแถมลูกของผมเนี่ยยังบอกอีกนะครับว่าเขาได้รับการช่วยเหลือจากพนักงานคนหนึ่งเป็นอย่างมากแถมพนักงานคนนี้เนี่ยยังเก่งมากอีกด้วยนะครับไม่ขนาดนั้นหรอกครับลูกสาวของท่านประธานเนี่ยมาทำงานที่บริษัททันทีก็ต้องดูแลเป็นอย่างดีใช่ไหมค่ะ
ค่ะเพราะฉะนั้นผมและลูกจึงอยากแต่งตั้งให้พนักงานคนนี้เนี่ยขึ้นมาเป็นรองประธานบริษัทคนต่อไปแหมท่านประธานครับมันจะเร็วเกินไปหรือเปล่าครับเราสองคนเนี่ยเพิ่งตกลงคบกันเองนะครับนี่คุณพูดเรื่องอะไรลูกสาวของผมเนี่ยเขายังไม่มีแฟนมันจะเป็นไปได้ยังไงครับก็เราเพิ่งตกลงคบกันนะครับฉันไม่เห็นรู้เรื่องเลยค่ะว่าฉันไปตกลงคบกับคุณตอนไหนนี่เด็กฝึกงานใครให้เธอเข้ามาไม่ทราบแล้วทำไมลูกสาวของผมถึงจะไม่มีสิทธิ์เข้ามาลูกสาวนี่น้องเป็นลูกสาวของท่านประธานเหรอใช่นี่คือลูกสาวของผมเองและเขาจะขึ้นมาเป็นประธานบริษัทคนต่อไปขอบคุณที่มากๆเลยนะคะที่คอยช่วยเหลือหนูอะแถมยังปกป้องหนูด้วยหนูกับคุณพ่อเราคุยกันแล้วละค่ะว่าจะให้พี่เนี่ยเป็นรองประธานบริษัทต่อไปเราจะได้ทำงานร่วมกันนะคะนี่น้องพูดจริงเหรอน้องมั่นใจในตัวพี่ขนาดนั้นเลยเหรอใช่ค่ะเพราะว่าพี่เนี่ยได้พิสูจน์อะไรหลายๆอย่างให้หนูได้เห็นแล้วพี่เนี่ยเหมาะสมที่สุดแล้วค่ะมันจะเป็นไปได้ยังไงอ่ะคุณทำแบบนี้มันไม่เหมาะสมนะครับคุณต่างหากค่ะที่ไม่เหมาะสมคุณไม่มีความเป็นหัวหน้าที่ดีเอาเปรียบลูกน้องแล้วก็ใช้อำนาจในทางที่ผิดฉันว่าคุณเนี่ยควรเก็บของแล้วก็ออกไปจากบริษัทของฉันได้ละผมจะโทรหาอาของผมไม่ต้องโทรอาของได้เนี่ยไล่ออกไปแล้วพ่อหายักยอกเงินของบริษัทได้ฉันไม่อยู่หรอกนะไอ้บริษัทกระจอกอ่ะอีกไม่นานเนี่ยก็คงล้มละลายถึงตอนนั้นเนี่ยฉันจะให้แฟนของฉันเนี่ยมาซื้อบริษัทของพวกแกถึงแม้ว่าฉันจะเข้าใจผิดคิดว่าเตยเป็นทายาทของที่นี่แกคงไม่รู้สินะว่าแฟนของฉันเนี่ยร่ำรวยมากแค่ไหนแล้วตอนนี้ฉันก็เอาเงินไปลงทุนเพื่อเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทเขาแล้วใช่ผู้หญิงคนนี้หรือเปล่าคะผู้หญิงคนนี้คือคนที่แอบอ้างว่าตัวเองร่ำรวยมีธุรกิจมากมายเพื่อล่อลวงเหยื่อให้ร่วมลงทุนล่าสุดพบเห็นที่บริษัท JPC Group โถยเงินของฉันดูข่าวบ้างนะคะจะได้ไม่งง